เอาละจรพรพี่น้องสาธุชนในธรรมอีซีในช่วงนี้ก็จะพูดถึงกระถางและกระถนกันแล้วกันนะกระถางเนี่ยก็คือเป็นที่ใส่ดอกไม้เหมือนกับชีวิตของเราก็ต้องเป็นทั้งกระถางและกระถนกระถางนี่ดอกไม้คือความดีความงามความสวยมีคนเอามาให้เราเราก็เป็นกระถางเรื่องราวดีๆมีใครมาฝากให้เราเราก็เป็นชีวิตที่เป็นกระถางส่วนในทางตรงข้ามเรื่องราวอะไรไม่ดีชีวิตเราก็ต้องเป็นกระถนกระโถนนี่เอาไว้ใส่ของสกปรกโสโครกแต่กระถางเนี่ยเอาไว้ใส่ความดีงามฉะนั้นชีวิตเองก็จะต้องเจอทั้งเป็นทั้งกระถางและกระโถนโดยเฉพาะเรื่องมาเป็นพระหรือเป็นคนของประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็จะต้องเป็นทั้งกระถางและกระโถนถ้าเปรียบเทียบพระก็เหมือนกับดอกไม้ประดับสังคมนะดอกไม้เองก็ต้องมีดอกไม้เหี่ยวดอกไม้แห้งดอกไม้สดใสดอกไม้สดชื่นดอกไม้ที่อยู่ในกระถางอยู่ในกรอบระเบียบวินัยปลูกแล้วงดงามมีคนดูแลก็เป็นดอกไม้อยู่ในกระถางขณะเดียวกันถ้าอะไรไม่ดีไม่งามก็กลายเป็นกระโถนฉะนั้นกระถางกระโถนนี่มันอยู่ใกล้ๆกันนะฉะนั้นเราจะทํายังไงนะมีครูบาอาจารย์หลายท่านหลวงพ่อคูณท่านบอกว่าเราจะต้องเป็นกระโถนที่รับเรื่องราวทุกเรื่องที่ไม่ดีที่เสลดหนองก็มาทิ้งใส่ตรงกระโถนแต่สุดท้ายต้องเป็นกระโถนก้อนรั่วอย่าเก็บสิ่งมัวหมองอย่าเก็บสิ่งทุกข์เอาไว้ไม่ว่าเรื่องอะไรที่มันทุกข์ที่มันสกปรกโสโครกที่คนมาทิ้งในกระโถนเราทําหน้าที่เป็นกระโถนกระโถนมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายในของโสโครกชั้นใดกระถางก็เหมือนกันไม่ยินดีในดอกไม้สวยดอกไม้อะไรมันก็ไม่ได้สนใจชั้นใดเราต้องทําใจให้เป็นเหมือนกระถางและกระโถนถ้าทําได้อย่างนั้นแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายในโรคชีวิตก็มีความสุขดังนั้นเห็นกระถางกับกระโถนก็เป็นธรรมะอีซี่ขอเจริญพร